คุณผู้ชมครับด้วยความเคารพพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าที่แยกลาดพร้าวนะฮะก็มีประชาชนเขาร้องเรียนไปทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าโอ้โหแผงค้าเนี่ยนะมันกินทางเท้าคนเดินเท้าเนี่ยต้องลงมาเดินบนถนนเลยครับเดี๋ยววันนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกประชุมแก้ปัญหาเรื่องนี้กันครับอ้าวพูดง่ายๆคุณผู้ชมที่ไปทาง5แยกลาดพร้าวหรือไปแถวๆห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เจอกันเยอะนะฮะเพราะว่ามีร้านค้าเนี่ยลุกล้ำออกมาจากพื้นที่คนก็ร้องเรียนกันเข้าไปนะครับวันนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลจะหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักเทศกิจสำนักงานเขตจตุจักรสน.พหลโยธินทหารและก็กอรบน.กทม.นะครับรวมถึงตัวแทนห้างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยและจะมีการหารือกับทางตัวแทนผู้ค้าด้วยว่าจะหาทางออกร่วมกันยังไงในการจัดระเบียบแผงขายของบนทางเท้าไม่ให้ล้ำลงไปผิวการจราจรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละครับนี่ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะเป็นที่ดินการรถไฟแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยจะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบอำนาจให้กทม.บริหารจัดการพื้นที่และให้เทศกิจจัดการปัญหาผู้ค้าตั้งแผงขายของล้ำลงมาบนผิวการจราจรและตั้งแผงค้าบนทางเท้าก็ทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยไม่สะดวกค่ะครับนอกจากนี้ก็มีปัญหารถตู้นะคะมาจอดรอรับผู้โดยสารและให้คนลงมาเข้าแถวรอขึ้นรถตู้บนถนนด้วยเป็นปัญหาการจราจรแล้วก็ประชาชนเนี่ยถือว่าตรงนี้ก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเคยหารือเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณนี้มารอบหนึ่งแล้วล่ะครับหลังมีประชาชนร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์นะครับว่าต้องลงไปเดินบนถนนแทนเพราะว่าร้านค้าจำนวนมากตั้งล็อกนะครับวางขายสินค้าเกะกะบนทางเท้าซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเคยจะให้สิทธิกับเขตจตุจักรเนี่ยเข้าไปดูแลพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจใช้กฎหมายจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยแล้วก็ให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดทางเท้าได้นะครับจากเรื่องของการจราจร